ร้อยกับ200เฟรมอ่ะปึ๊บครับซึ่งอยู่ก็ทำงาน 20% นะครับเหลือๆกับการเล่นสตรีมเกม GTA เฮ้ยเกม PUBG นะครับเกม GTA มียังไงเอ๊ะหรือหนวดแตกหรือว่าผมจะหัวแตกก่อนหรือเปล่าเนี่ยวู้มีใครอยู่ไหมเฮ้ยนั่นไงจะเออ้าวเป็นหยังอ่ะตำรวจแบบว่าน่ะไปครับอื้อนะครับ100เฟรมอยู่นะครับตอนนี้โอ้โห140เฟรม130เฟรมเพิ่งเคยเห็นเกม GTA V 100เฟรมนะเนี่ยนะครับ100เฟรมอัพเลยนะครับเกม GTA V Low Play ลื่นไหลมากนะครับบอกเลยว่าลื่นหัวแตกอันนี้คนเยอะๆนะครับ Battlefield V ปรับอัลต้าจะได้กี่เฟรมกันยาวๆเพื่อนเอ๋ยตื่นขึ้นมาเพื่อนไปครับลื่นไหลมากครับซีวิวก็ถือว่ากินไม่ค่อยเยอะนะครับกินไม่ค่อยเยอะเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซีวิว Intel Core i9 Gen 10 8อยู่หน้าเพื่อนๆแล้วนะครับบอกเลยว่าเร็วแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์กันนะครับผมว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่ากว่าที่ผมจะรีวิวเนี่ยก็น่าจะมีเจ้าอื่นเนี่ยรีวิวไปกันหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้รู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วนะผมว่าจุดเด่นของ Intel Core i9 ข้อเยอะเสียมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็เลยว่าจะมาสรุปจุดเด่นและเล็กน้อยให้เพื่อนได้ฟังกันดีกว่าเผื่อเพื่อนมาที่หลังหรือว่ามาใหม่เนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับอ่ะจุดเด่นหลักๆของ Intel Core i9 11เลยนะผมก็จะมีการประมวลผลที่เร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะผมอย่างฟีเจอร์อย่าง Thermal Velocity นะผมที่สามารถช่วยบูสต์สูงสุดได้ถึง 5.3 กิกะเฮิรตซ์เลยผมบอกเลยว่าเร็วแรงมากๆเลยผมแต่ 5.3 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยได้แค่2คอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Adaptive Boost นะครับก็สามารถบูสต์ออคอได้สูงสุดถึง 5.1 กิกะเฮิรตซ์เลยบอกเลยว่าเร็วแรงมากๆผมสำหรับใครที่ต้องการการประมวลผลคอเดียวหรือว่า2คอเนี่ยนะครับที่ใช้งานในส่วนของโปรแกรมต่างๆผมว่าจะเป็นตัดต่อรูปภาพประมวลผลโปรแกรมนะครับก็ช่วยให้การทำงานเนี่ยมันเร็วแรงลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมแล้วก็ในส่วนของเกมก็เช่นกันผมช่วยปั่นเฟรมเรทได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเจาะลึกแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการใช้ Thermal Velocity หรือว่าจะเป็น Adaptive Boost เนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับเพราะว่ามันต้องไปตั้งค่าในเมนบอร์ดนั่นเองนะครับผมแต่ในส่วนของ Thermal Velocity เนี่ยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรก็ได้ผมขอแค่อุณหภูมิ CPU มันไม่เกิน70องศาเนี่ยมันก็สามารถบูสต์ได้สูงสุด 5.3 แล้วนะครับก็คือมันจะบวกไป100เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับในส่วนของ Intel Core i9 Gen 11ตัวนี้นะครับจะแตกต่างกับ i9 Gen 10นะครับตรงที่ว่า i9 Gen 11จะมี8คอร์16เทรด i9 Gen 10จะมี10คอร์20เทรดอ่ะแล้วทำไมเขาถึงลดจำนวนคอร์นะผมก็เขาไม่เน้นในการประมวลผลต่อคอร์ให้มันเร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะผมถ้าใครเน้นการทำงานหลายๆอย่างมาพร้อมกันเน้นเปิดบอร์ดเนี่ยผมก็ยังมองว่าตัว i9 Gen 10ยังน่าสนใจกว่าเพราะว่ามีถึง10คอร์20เทรดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เน้นแบบเปิดโปรแกรมหลายๆอย่างมาพร้อมกันนะครับผมเน้นการประมวลผลโปรแกรมเดียวหรือว่าเล่นเกมเพียวๆอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเนี่ยตัว i9 Gen 11เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมที่เราใช้เทสกันวันนี้ดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างก็แน่นอนแล้วว่าจะเป็นตัว CPU Intel Core i97 1นะผมเดิมๆไม่โอเวอร์คอร์นะผม8คอร์16เทรดนะในส่วนของเมนบอร์ดผมก็จะเป็นเมนบอร์ด ROG Maximus XT Hero นะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดตัวท็อปเลยนะครับในส่วนของแรมนะครับก็จะใช้เป็น Kingston 16 GB 3200นะครับก็เพียงพอต่อการทดสอบเกมในวันนี้นะครับและในส่วนของ SSD ก็จะเป็น M.2 Kingston 1 TB เลยนะผมก็โหลดเกมเร็วๆแรงๆเลยในเมื่อ CPU ของเราประมวลผลเร็วแรงแล้วนะผมการอ่านเขียนข้อมูลก็ต้องเร็วแรงตามไปด้วยนะครับไม่งั้นถ้า CPU เราเร็วแรงแต่เรายังใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่มันก็แบบไม่สมดุลกันนะผมมันจะคอขวดนะครับมันทำให้การทำงานคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับในส่วนของการ์ดจอนะผมก็จะเป็นการ์ดจอ MSI GTX 1650 Super นะผมก็เล่นได้หลากหลายเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่า CPU ตัวเนี้ยจะสามารถทำเฟรมได้สูงแค่ไหนกับการ์ดจอตัวนี้นะครับและในส่วนของโพสต์พายที่ผมแนะนำเลยนะผมตัว CPU Intel Core i9 Gen 11ตัวนี้นะครับมันเร็วแรงก็จริงนะครับแต่ก็กินไฟเยอะเหมือนกันนะครับถ้า CPU Intel Core i9 Gen 11ตัวนี้นะครับมันฟูลโหลดเนี่ยนะครับก็จะกินไฟประมาณ400วัตต์เลยนะผมบอกเลยว่ากินเยอะมากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนเอาไปต่อการ์ดจอ3070 3080 3090เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าการ์ดจอมันฟูลโหลดนะครับ 100% เนี่ยผมว่ามันน่ากินประมาณ 3-400 วัตต์แล้วถ้าเอามารวมกันกับวัตต์ CPU ที่มันกินไป 100% เนี่ยนะครับมันก็จะกินพีคสุดประมาณ 8-900 วัตต์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเกม CPU มันก็ไม่ได้แบบโหลด 100% อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะโหลดประมาณ 30-40% เนี่ยนะก็ถ้าประกอบคอมเลยเริ่มต้นPower Supplyเนี่ยผมก็
แนะนำนะถ้าจะเอาไปใช้กับอินเทอร์คอยล์ก้านก็แนะนำอย่างต่ำๆฮอตสปายก็ต้องมี 7-800 วัตต์แหละนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้กับการ์ดจอ30 80 30 90แล้วก็มีตัดต่อวิดีโอด้วย CPU render วิดีโอการ์ดจอก็ช่วยเรนเดอร์ด้วยเนี่ยมันก็จะกินไฟเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำ 1,000 วัตต์ขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะจัดสเปคยากๆหน่อยนะยังไงก็ถ้าสนใจอยากได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับยังไงถ้าอยากประกอบคอม Intel Core 971แล้วก็การ์ดจอตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่รู้จะปรึกษาใครก็สามารถทักมาปรึกษาผมได้ที่เพจ Adblock ได้เลยนะครับเอาละครับคร่าวๆข้อมูลก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมเลยก่อนว่าจะเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแล้วก็เล่นเกม PUBG กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ก็ปรับเป็น Very Low นี่ครับเฟรมเรทประมาณนี้เลยนะครับ100เฟรมอัพนะครับอยู่บนฟ้าโอ้มีแต่200เฟรมด้วยมาดูกันว่าจะเร็วแรงแค่ไหนนะครับซีพียูตอนนี้ก็50องศาเย็นๆเลยนะครับห้องเป็นห้องแอร์นะผมเปิด27องศานะครับปึ๊บดูไหนครับผม100เกือบ200เฟรมอ่ะปึ๊บครับซีพียูก็ทำงาน 20% นะครับเหลือๆกับการเล่นสตรีมเกม GTA เฮ้ยเกม PUBG นะครับเกม GTA มียังไงครับโอ้อยู่ในบ้านนะผม200เฟรมยังแรงอ่ะยังแรงอ่ะยิงล่อตีแล้วเราชุบครับโหมีแต่200เฟรมอ่ะ CPU ตัวอื่นน่าจะไม่แตะนะ200เฟรมขนาดนี้โอ้แรงจัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวหาที่ซ่อนก่อนนะครับเสียดายโปรแกรม Evernight Afterburner มันไม่ขึ้นคอคอก CPU ให้เห็นนะครับเดี๋ยวคงต้องรอสักพักนะน่าจะขึ้นคอคอก CPU เห็นจะได้เห็นความแรงกันจริงๆว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเนาะไม่มีปืนกลให้เราเลยเหรอเนี่ยนี่ครับ200เฟรมอย่างแรงเลยตึ๊ดช่วงที่การ์ดจอแพงๆนะครับเราซื้อ16ซีรีส์มาเล่นนะครับแต่16ซีรีส์ไม่ใช่เป็น1โฮซูซูเปอร์นะ1โฮซูซูเปอร์ตอนนี้โอ้โหน่าจะ 20,000 แล้วมั้ง16ซีรีส์ที่น่าเล่นอยู่ตอนนี้คือ1650 1650ซูเปอร์นะครับกำลังดีราคาไม่เกิน 10,000 นะครับนี่ตรงนี้ครับนี่แรงๆครับผมเดี๋ยวเราจะลองปรับอัลต้ากันให้ดูนะปึ๊บแต่จริงอัลต้ามันจะทำให้การ์ดจอทำงานหนักซีพียูทำงานเบาลงนะครับมันจะไม่ค่อยดีประสิทธิภาพซีพียูสักเท่าไหร่แต่ลองปรับให้ดูก็เป็นการเทสการ์ดจอไปในตัวนะครับปรับอัลต้านะผมก็จะ 70-80 เฟรมลื่นๆเลยนะครับเฟรมเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็ค่อนข้างเสถียรเลยนะครับบันแดมสูงแล้วก็คอฮอกซีวิวค่อนข้างสูงก็เลยช่วยในจุดๆนี้ได้อย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มี LSDM หลุดคูด้วยนะผมก็ช่วยให้การโหลดเกมเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเลยครับปรับวิลลี่โรยอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะไปดูเกมอื่นกันต่อนะครับเกมที่ผมเตรียมมาให้วันนี้ก็จะเป็นเกม GTV 5M Low Pay นี่แหละนะครับแล้วก็เกม Battlefield V เกมกินซีวิวหนักๆนะครับลองดูครับไปร้อยแปดสิบแล้วก็สิบเฟรมนะครับเราซื้อ i9 จนเสร็จไปแล้วก็หาการ์ดจอ16ซีรีส์มือ2มาใส่ก็ได้ร้อยกว่าเฟรมแล้วนะซื้อจอ114เฮิร์ตซ์มาเล่นด้วยก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะการ์ดจอช่วงนี้แพงเหลือเกินนะครับเอ๊ลื่นหัวแตกหรือว่าผมจะหัวแตกก่อนหรือเปล่าเนี่ยมีใครอยู่ไหมเฮ้ยนั่นไงจะเอ๋เราต้องยิงล่อโหเหมือนแบบจุดดวลปืนคาร์บอยเลยคาร์บอยคาร์บอยฮู้แรงจัดแรงจัดไม่มีใครมาดวลกับผมเลยอ่ะเออเขากลัวผมปะเนี่ยฮะอุตส่าห์ยิงล่อเป้าซะขนาดนี้ยัฮู้เฮ้เฮ้เป็นไงวัยรุ่นเฮ้ยอยู่ซ้ายหมดเนี่ยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเออไหนไหนมองไหนมองไหนไหนว่าไหนว่าจะเอ๋เจ้าจงเปิดเผยตัวออกมาซะดีๆอยู่ไหนแล้วเฮ้ยผมอยู่นี่จ้ามาคิวผมทีไหนวะ
ยู่ไหนเห็นลงตรงนี้ตั้งหลายคนนะครับหาไม่เจอโอ้หัวแตกเลยปะเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกม GTA V Low Pay กันเลยครับดูการออกเกมนะครับ Animate F4 ปังโคตรไวนะครับมาครับแล้วก็มาเล่นเกม GTA V Low Pay กันนะครับโอ้โห140เฟรมมาสัก10เฟรมเพิ่งเคยเห็นเกม GTA V 100เฟรมนะเนี่ยนะครับดูดิครับโอ้โหปกตินี้60 70เฟรมนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นกันหรือเปล่านะการปรับตั้งค่านะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะปรับเป็นโลนะผมเพื่อนยึดประสิทธิภาพ CPU นะครับปรับเป็นนอร์มอลนะครับปรับเป็นนอร์มอลตามนี้เลยส่วนใหญ่ปรับเป็นนอร์มอลเดี๋ยวผมขอวิ่งเช็คตำรวจก่อนนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะโดนจับตำรวจอยู่แถวนี้ไหมวะโอ้โหรถยังจับโอ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงรถตำรวจด้วยใครเนี่ยส่งผมเหมือนกันเลยนะเราอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์เหยียบคันเตี้ยๆแบบนี้เสียงรถตำรวจอย่างไรวะนี่ครับ100เฟรมอัพเลยนะครับเกม GTA V Low Pay ลื่นไหลมากนะครับบอกเลยว่าลื่นหัวแตกอันนี้คนเยอะๆนะครับคนเยอะๆก็ประมาณโอ้โห Lamborghini Huracan ก็มีนะผม Huracan นะครับนะครับ100เฟรมนะครับแต่ถ้าคนเยอะอันนี้ก็น่าจะตกประมาณ80ปลายๆ100ต้นๆนะครับลื่นมากเกม GTA V Low Pay อ่ะเดี๋ยวผมขอซิ่งรถสักหน่อยแล้วกันตำรวจอยู่มั้ยเนี่ยเข้ารถตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเราลองซิ่งรถกันดีกว่าเอ้าเป็นหยังน่ะตำรวจเหรอวะน่ะไปครับนะครับ100เฟรมอยู่นะครับตอนนี้120เฟรม130เฟรม140เฟรม150เฟรมโอ้โหเยอะจัด160เฟรมไปแล้วครับตอนนี้จะแตะถึง200หรือเปล่าครับโอ้โหนี่รีวิวเกมนี่ว่าเชียร์บอลมีแลกนิดหน่อยนะผมน่าจะเป็นกับเซิร์ฟเวอร์นะครับ170เฟรมแล้วครับตอนนี้โอ้โหช่วงนี้ตึงเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรผมก็ลืมแล้วนะครับโอ้โหแรงลื่นไหมครับโอ้มีท่อตดด้วยนะครับตึงๆๆๆนะครับลื่นไหลมากเรากลับไปทางเดิมก่อนนะครับแมปมันโหลดช้านะครับมันกระตุกเซิร์ฟไม่ค่อยเสถียรนะวันนี้นะครับเรากลับไปทางเดิมดีกว่าเอาที่แบบแมปมันโหลดแล้วนะครับนะครับ170เฟรมนิ่งๆเลยนะครับท่อตดเลยนะครับโอเคครับกับเกม GTA V Low Pay ก็ประมาณนี้นะจะได้กลับไหมเนี่ยดีนะล้อไม่หลุดโอ้โหครับพังครับหลงทางเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหแรงจัดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกม Battlefield V ที่ว่ากินทรัพยากรสมุนกันหนักกันเลยครับมาครับเราก็มาเล่นเกม Battlefield V กันเลยนะครับที่กินสเปคซีพียูหนักๆนะครับตอนนี้ก็กินไปประมาณ 50% นะครับการปรับค่าปรับเป็น Very Low นะเฟรมเนี่ยก็ดัน100เฟรมอัพเลยนะผม150 160เฟรมลื่นไหลครับผมดูครับฉากระเบิดโอ้โหบอกเลยว่าลื่นปื๊ดนะครับโอ้ช่างเหมาะจริงๆกับช่วงสถานการณ์โอ้การ์ดจอราคาแพงๆแบบนี้นะครับจับการ์ดจอ1650 Super มือ2มาเล่นก็ได้เฟรมเรท100เฟรมอัพแล้วนะครับจัด CPU ไปรอการ์ดจอราคาลงมานะครับผมใช้ไปกันยาวๆเพื่อนเอ๋ยตื่นขึ้นมาเพื่อนไปครับดื่มไหลมากครับ CPU ก็ถือว่ากินไม่ค่อยเยอะนะครับกินไม่ค่อยเยอะเลย 40-50% เออนี่บางอันมายิงเข้าโอ้แมนเกือบตายเนาะ
อุ้ยเสียงอะไรเกียวเอ้ยรถถังอ๋อรถถังเพื่อนนี่แรมกี่ประมาณ10กิกนะครับถ้าจะสตรีมนะครับผมแนะนำให้ใช้ Intel QuickSync ในการยิงสตรีมนะครับเดี๋ยวยังไงใช้ยังไงผมจะมาแนะนำกันอีกทีโอ้โหเพื่อนกูตายเป็นเบื่อเอาพังตัวสักหน่อยตื่นตื่นตื่นนี่ครับฉากหมอกฉากหมอก100เฟรมอัพอยู่ดีนะครับโอ้โหลื่นไหลจริงๆไปครับแรงจัดนะผมสำหรับสายที่เน้นการเล่นเกมนะครับผมพูดผิดพูดถูกเลยผมตื่นเต้นเหลือเกินนะผมกับได้ลองสวิวที่แรงขนาดนี้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่เอาไปใช้โปรแกรมนะครับ Photoshop อะไรอย่างงี้นะผมเน้นประมวลผลโปรแกรมเร็วๆอะไรเงี้ยเทรดหุ้นนะครับเปิดโปรแกรมไวๆอะไรเงี้ยครับผมเน้นประมวลผลแบบเรียลไทม์นะครับตอบสนองไวๆผมก็แนะนํา Intel Core i9 เลยนะครับมีเทคโนโลยี Adaptive Boost นะครับที่สามารถบูสต์ All Core ได้ถึง 5.1 GHz เลยผมจะให้การประมวลผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มี Thermal Velocity อีกนะครับที่ช่วยบูสต์สูงสุดได้ถึง 5.3 GHz เลยนะครับก็ช่วยให้ประมวลผลได้เร็วแรงขึ้นไปอีกโอ้ยรถถังเออโอ้โหระเบิดระเบิดอื้อรุนแรงจริงๆพังตัวโอ้เพื่อนเราเออตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัลต้าดูประสิทธิภาพการ์ดจอ MSI Gaming X ตัวนี้ว่าจะเล่นเกม Battlefield V ปรับอัลต้าจะได้กี่เฟรมกันนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับตอนนี้ CPU ก็จากวิ่งมัน 50% ก็เหลือมา 40% แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้งานในส่วนของการ์ดจอในการประมวลผลหนักหน่วงนะผมปรับอัลต้าปรับอัลต้านะครับโหก็ทำเฟรมได้เป็นที่น่าพอใจนะครับ80เฟรมเกม Battlefield V ก็เล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับใช้กับจอ 60Hz 75Hz 114ก็ได้อย่างสบายๆเลยนะครับดูดิแรงจัดเลยนะครับพังตัวฉากมองฉากควันนะครับนี่ CPU ถึงแม้ว่า CPU i9 71จะมีเพียงอุ้ยๆ8คอร์16เทรดนะครับเล่นเกม Battlefield V ที่กิน CPU หนักขนาดนี้ก็กินไปแค่ประมาณ 40-50% เลยก็ยังถือว่าเหลือเฟือนะผมคิดว่าน่าจะสตรีมเกม Battlefield V ได้อีกด้วยนะครับผมว่าได้นะยังไงถ้าเพื่อนอยากดูก็คอมเมนต์มาเลยนะผมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรสตรีมเกมอะไรเนี่ยก็เม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครดูอยู่นะครับอยากได้สเปคคอมประมาณเนี้ยพี่ครับผมอยากได้ i9 71แบบที่พี่รีวิวใช้การ์ดจอ GTX 650มือ1อะไรเงี้ยหรือว่ามือ2อยากได้แบบนี้จัดต้องใช้งบเท่าไหร่ต้องซื้อที่ไหนก็ทำมาสอบถามพี่ได้เลยนะครับพี่ก็รับประกอบด้วยนะผมลงเกมพร้อมใช้งานเลยนะครับโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะผมก็ฝากกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเจนต่างๆเนี่ยก็กดติดตามไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทต่อไปผมจะเอาคอย9มาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ